นับสนุนโดยสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการเกษตรเพียวๆผมวามจิตรกิจสุวรรณภาพพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีเมืองคนดีนะครับและเมืองนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมีเกษตรกรท่านหนึ่งที่เขาคิดแล้วว่าการทำเกษตรเนี่ยบางทีจะไปทำเกษตรที่ต้องรอผลผลิตรอที่จะเก็บเกี่ยวเป็นระยะเวลานานๆ3เดือนบ้าง6เดือนบ้างปีนึงบ้างอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอ้โหไม่ได้หรอกการทำเกษตรที่ดีต้องเก็บกินได้ทุกวันเก็บขายได้ทุกวันนะฮะและเธอเองเนี่ยนะครับก็ประกอบอาชีพทำการเกษตรหลายชนิดด้วยกันครับจนวันนี้สามารถจะเก็บกินได้ทุกวันวันหนึ่งเนี่ยมีรายได้เนี่ยบวกลบคูณหารแล้วแบงค์สีเทาๆแบงค์นึงเนี่ยผมบอกได้อย่างนี้เลยนะครับนะฮะไม่ต้องไปทำงานอะไรไกลเช้ามาก็เข้ามาในสวนนะฮะดูแลสวนนิดหน่อยเก็บผลผลิตไปขายทุกวันอย่างนี้โอ้โหอยากจะกระทบไหล่เธอซะแล้วนะครับขอต้อนรับเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะบอกว่าเพชรเยอะเพราะว่าวันนี้เนี่ยป้ามณีสบายนะฮะไม่สบายนะเอาทำไมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ได้เงินแต่ก็ชอบผมใช้คำพูดผิดนิดนึงมันต้องเหนื่อยก่อนมันถึงจะได้เงินอ่ะทำไมเหนื่อยไม่ได้ใครจะบอกว่าแหมฉันยอมเหนื่อยนะเพราะความอยากได้ตังค์ไงเอาไหมเอาเอาแต่ถ้าบอกนอนสบายป้ามณีพอแล้วพอแล้วพอแล้วพรุ่งนี้เนี่ยป้ามณีไม่ต้องมาทำสวนแล้วไปอยู่ที่บ้านเนี่ยนอนสบายแต่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ไม่เอา วันนี้นะครับ ก็บอกว่าโอ้ป้ามณีเนี่ยถึงว่าเป็นเกษตรกรผู้ต้องทำอ่ะมันต้องลงมือทำแต่ความเหนื่อยของเธอนั่นน่ะจะอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่ามันไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญอะไรเลย นะครับเหนื่อยของป้ามณีคืออะไรบ้างครับมันเป็นชีวิตประจำวันแล้วที่ต้องทำตื่นมาก็ต้องเข้าแล้วป่าผักเก็บครับส่งขายอพอนั่นก็ลดน้ำครับแล้วแต่มีเรื่องทำทุกวันวันทั้งวันต้องอยู่ในนี้เนี่ยยันมืดนะมืดก็ทำโน่นทำนี่ไปคือนอนนั่นแหละจะหมดภารกิจครับแต่มันก็ดีอ่ะมันได้เงินทุกวันไงมันคนเราถ้ามันได้เงินทุกวันมันก็ดีใช่ไหมล่ะใช่นั่นแหละต้องโอ้ไม่ต้องไปทำงานทำอะไรในเมืองหรอกนะฮะเหมือนลูกๆหลานๆใช่ไหมใช่นั่นอ่ะไปกันโอ้ไปกันไม่เราทำให้ดูตัวอย่างเขาก็ไม่ค่อยเอากันคนรุ่นใหม่นะไม่มันไม่สื่อสารไงพ่อแม่ทำอยู่อย่างเงี้ยลูกมันไม่ทำตามแล้วมันมีลูกกี่คนสามสามคนคนโตคนโตทำงานกรุงเทพบริษัทตูเซฟครับคนรองคนที่สองตัดผมยังโทนอันนั้นเขาสบายอันนั้นโอ้ยงานอันนั้นสบายอันนั้นเขาสบายแล้วคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็นอนอยู่บ้านโอ้ดีไงอันนี้เป็นอาชีพที่สบายสุดแล้วเนี่ยอันนั้นชาวเกาะสบายสุดเลยใช่คนโตเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่โอ้เงินเดือนเขา15,000แล้วเบี้ยเลี้ยงอะไรของเขามีตั้งหากบวกและ30,000เลยไม่ต้องไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงด้วยประมาณ20,000ทำงานแต่เขาก็ไม่เห็นจะเหลือนี่นะโอ้ทำงาน8ชั่วโมงเหมือนกันไปอยู่ในเมืองนะไหนจะค่าที่พักใช่ไม่มีบ้านตัวเองใช่ไหมไม่ค่าที่พักค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างหมดป้ามณีอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งแบงค์พันเหมือนกันนะครับนะได้1,000เหมือนกันแบงค์สีเทาเหมือนกันได้เหมือนกันอยู่นี่เนี่ยทำงานสบายๆชิวๆจริงๆช่วงแดดร้อนๆน่ะผมเชื่อว่าป้าก็นั่งพักนอนกันไปอย่างผักชีเราถอนไปเราก็ไปนั่งลอกในร่มทำในร่มไงใช่ไหมใช่เราถอนแล้วก็ไปทำในร่มอยู่กันแบบนี้ใช้เวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมงเหมือนกันแต่ป้ามณีมีเงินเหลือในกระเป๋าวันละ 1,000 บาทดูสิโอ้มีความสุขกันเยอะเนาะนะไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรอยู่สบายๆคุยกับเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านไปนู่นเนี่ยดูครับนี่ดูสิ นี่ก็เดินกันไปเนี่ยดูดิ2คนจูงกันกระนุงกันนิ่งนะฮะอย่างงี้ก็มันก็มีความสุขดีอ่ะเพราะว่ามันมีรายได้ทุกวันเราก็มันดีอ่ะใช่มั้ยมันมีช่วงที่ผักยังไม่ออกอ่ะตอนนั้นมันก็นั่นหน่อยพอตอนนี้ขาดเงินขาดมือขาดมือขาดมือตอนนั้นช่วงลงทุนพอตอนนี้เราก็สบายละบางวันได้ถึง 2,000 ถ้าช่วงฟักทองออกในวันหนึ่ง 4,000 5,000 โอ้ก็ฟักทองโลละ15บาท100โลเท่าไหร่แล้วขายว่าไม่ได้สั่งทีละ100โลเขาสั่งทีนึงใช่400 500โลเขาก็เอาหมดป้ามณีมีพื้นที่ปลูกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็เนี่ยเห็นไหมล่ะ
ที่ทั้งหมดเนี่ย12ไร่กว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ทำไปเนี่ยทำได้สูงสุดปีที่ทำได้สูงสุดเนี่ยได้กี่กิโลเมื่อปีกายนี้ทำแค่ล็อกเดียวครับล็อกเดียวมันได้ไป3ตันกว่า3ตันกว่า3ตันกว่าเลยเหรอถั่วเฉลี่ยเลย 45,000 ได้แน่ๆปีกายอะนะประมาณไล่กว่าๆหน่อยไล่กว่าๆเนี่ยนะแล้วปีนี้หวังว่าจะเอาเงินแสนไงไล่เลยไล่ไปเลยเป็นล็อกไปเลยก็คงจะไม่ไกลเกินฝันหรอกคงจะเพราะมันเห็นผลแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ละแม่ค้าเยอะครับสำหรับเพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้ารดน้ำไงเขาไม่ได้ทำหลากหลายไอช่วงที่ฟักทองหนองไผ่ออกคือหน้าฝนเราก็ไม่ทำครับพอหน้านี้เราทำเพราะว่าเรารู้ตลาดของเราแล้วเพราะเราได้ทำมาหลายปีติดต่อแล้วหน้านี้มันจะราคาก็ดีหน้านั้นมันจะละแค่โลละ10บาทก็เต็มที่ uh-huh. ถ้าหน้านี้15บาทนี่ตายราบ oh. และฟักทองขี้อย่างลูกเล็กๆลูกแป้วๆอ่ะ10บาทโอ้ลูกขายได้หมดไม่มีการทิ้ง oh. ปีกายนี่ขายเลี่ยมไม่มีการทิ้งเนี่ยโอ้ขายได้ทั้งลูกใช่ลูกแก่เก็บได้หมดขายได้หมดโอ้นี่เป็นการมองการไกลของป้ามณีจริงๆไม่ก็ทำอะไรก็ต้องวางแผนป้ามณีทำสวนมากี่ปีละโอ้โหตั้งแต่อายุลูกประมาณ10ขวบแล้วเนี่ยจนป่านนี้30กว่า30กว่าแล้วลูกจนลูกมีหลานหมดแล้ว มีหลานแล้วอ่ะ หลานยังแก่กว่าลูกตอนที่เริ่มต้นทำด้วยซ้ำนะก็ทำมาตลอดอ่ะเมื่อก่อนนี่นี่เพิ่งเริ่มคนที่หลังนี่เพิ่งเริ่มปีนี้นะเพิ่งเริ่มปีนี้นี่ชักชวนมาทำก่อนหน้าเขาทำอะไรทำไร่เฉยๆทำบ่าอ้อยเฉยๆอ๋ออันนี้หลานนี่หลานข้างบ้านทำป่าเก็บมาเลี้ยงเก็บมาอุ้มชูไงหวังให้เป็นทายาทต่อไปเพราะลูกเราไม่เอาอีกหน่อยเราทำไม่ไหวเขาจะได้ทำเราจะได้มากินก็เขาได้เห็นไหมพี่โชคดีมากนะยังไงพอชวนมาทำแล้วเนี่ยอ้าวเขาก็ศึกษาไงเขาดูเราไงเพราะว่าทำทีแรกเอ๊ของผมทำไมไม่งามอะไรประมาณนี้เขาก็สงสัยจริงเนี่ยแปลงนะครับเขาทำไมไม่งามของเราทำไมงามมาดูอ้าวนั่นนี่ใช้เพียวเดี๋ยวนอนไปนอนมาแฝงเปไปแฝงเปมานั่นนี่สั่งเพียวให้สักชุดนี่เอาขวดมาให้ดูเลยนี่โทรสั่งเองเลยถ้าเราสั่งให้อ่ะเราก็ต้องไปรับให้อีกใช่ไหมน้องม่วงน่ะแก่แล้วก็ขี่รถเครื่องไปเอาให้ให้สั่งเองไปเอาเองจบแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าจริงๆตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นด้วยจริงๆเขารู้จักเพียวพร้อมๆกับป้ามณีด้วยใช่แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำผักวันที่ป้ามณีสั่งเนี่ยเขานั่งอยู่ด้วยอันนี้จนปีนี้แล้วธรรมดาใช้มาหลายปีแล้วมันเพิ่งมารู้จักอีกวันที่สั่งเนี่ยมันสำหรับปีนี้แต่ฉันน่ะใช้มาหลายปีแล้วป้ามณีใช้มากี่ปีฮะโอ้หลายปีแล้ว1 2 3 4นับไม่ได้ประมาณนั้นเนี่ยประมาณนั้นนะเพราะตอนนั้นก็มีโทรทัศน์อย่างเดียวก็ยังจานยังไม่แพร่หลายยังไม่ได้ติดจานเห็นใครพอติดจานไม่พอติดจานปุ๊บก็ดูโทรทัศน์ดูรายการอะไรต่ออะไรไปก็ไปเจอรายการคุณไงครับเห็นผมนะเห็นผมนะใช่ใช่เห็นแล้วก็ที่นั่นดีที่นี่ดีก็ดูเขาครับดูเขาก็อ้าวจำพอหลานมาเสาร์อาทิตย์หลานมานอนด้วยเอาเลยปลุกหลานมาจดรายการเพราะเราไม่เป็นรายการตอนเช้าช้ำมืดช้ำมืดเลยปลุกหลานปลุกหลานมาจดอีนางอีนางตื่นแล้วก็มาให้จดไว้แล้วก็ให้หลานกดให้ใช้โทรศัพท์ก็ยังไม่ค่อยอยากจะเป็นใช่ไหมก็ให้เขากดให้กดให้แล้วเราก็พูดเองหลังจากนั้นมาก็เลยได้ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวจ้ะใช้สั่งเพียวหนึ่งมาใช้แต่เพียวหนึ่งครับตอนนี้ก็ยังใช้เพียวหนึ่งใช้เพียวหนึ่งไม่รู้จักเพียวสองไม่รู้จักไม่เป็นไรไม่ก็ดูอยู่แต่ว่าไม่ได้สั่งมาใช้ก็ใช้แต่เพียวหนึ่งก็ซื่อสัตย์แต่เพียวหนึ่งอย่างเดียวโอ้โหป้ามณีปลูกอะไรบ้างฮะก็มีคะน้าฟางตุ้งผักกาดเขียวผักกาดขาวผักชีฟักทองก็หลายอย่างขาดมีชะอมก็มีขาดเยอะนะเยอะแต่ปลูกเยอะปลูกเยอะตอนนี้มันแบบเมื่อก่อนปลูกทุกอย่างเลยต้นหอมผักชีอะไรเอาหมดทุกอย่างนี่เดี๋ยวนี้สังขารไม่ไหวใช่มันก็เลยลดลงไปตามลำดับครับก็คิดว่าพ่อมึงเอ้ยเอาอันนี้ไว้กินอันนี้เอาไว้เป็นก้อน
ก็ทำพืชโตเร็วพืชโตเร็วเก็บได้เร็วนั่นแหละเอาไว้กินกินไปแล้วก็มายัดพวกเนี้ยมาพอมันไม่ใช่ใช้แต่ปุ๋ยเพียวอย่างเดียวมันก็ต้องใช้อย่างอื่นด้วยแล้วพูดกันที่ถูกกันนะใช่มันต้องกินปุ๋ยสูตรนู่นนี่นั่นใช่ทุกอย่างก็เลยเราก็เอาเย็นนั้นมายัดอันเนี้ยเอาอันนี้เป็นก้อนอย่างเงี้ยไงคิดอย่างนี้ก็พอได้อันนี้มาก็ต้องเอามาใช้ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละกันหมุนเวียนกันไปนี่คือเขาเรียกว่าสวนแบบผสมผสานใช่ใช่ไหมคือก็ทำอย่างนี้มาตลอดส่วนหนึ่งเนี่ยได้เก็บกินทุกวันใช่นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยพอถึงฤดูพอเก็บเกี่ยวได้เนี่ยโอ้โหครั้งนี้มาก็มาเป็นกอบเป็นกำอย่างน้อยๆก็มีเงินหมุนเวียนใช่นะพืชที่เก็บกินได้ทุกวันนะครับปลูกยากไหมมันก็ดูแลยากถ้าถึงหน้าของมันตอนนี้ก็ไม่ยากพอเลยหน้ามันไปแล้วมันจะยากมากครับมันก็จะยากแต่ตอนนี้ก็พอได้พอได้ครับใช้เพียวมาแล้วยังไม่พูดถึงฟักทองนะฮะใช้เพียวมาแล้วสำหรับพวกคะน้ากวางตุ้งต่างๆพวกนี้เป็นยังไงบ้างฮะงามดีมากก็นอนถามเลยว่างามไหมที่เราใช้กับที่เขาไม่ได้ใช้มันผิดกันเยอะก็จนหลานก็จนต้องใช้อ่ะต้องใช่ต้องมาถามมันผิดกันต้นเป็นยังไงฮะต้นมันจะใหญ่สูงอวบถ้าไม่ใช้อ่ะแบบคล้ายๆว่าดินเรามันเสื่อมสภาพแล้วไงมันก็จะแกนครับแกนแล้วก็มันไม่โตมันแงนมันต้นมันแข็งของเรานี่มันจะต้นอวบมันผิดกันอย่างเงี้ยขนาดใช้ในดินที่ไม่ได้มีคุณภาพดีเท่าไหร่นะดินเนี่ยดูดินเนี่ยใช่แล้วมันทำผักมานานเท่าไหร่แล้วมันก็น่าจะเสื่อมโทรมไม่เคยได้บำรุงมันเลยนะใช่นะอันเนี้ยแล้วที่บ้านทำทุกรุ่นมันก็จะงามทุกรุ่นครับยังไม่เคยผิดหวังเลยนะยังไม่เคยผิดหวังเลยคะน้าหวานที่หมดไปน่ะก็ต้นเบลเริ่มเลยอีนั้นมันแขนงแล้วน่ะที่แตกดูหมดแล้วนี่เราทิ้งแล้วไงก็เก็บจริงๆก็ดูเหมือนว่าจะแบ่งเป็นแปลงเป็นแปลงไปป่ะก็ทำเป็นล็อกไปเรื่อยๆก็พออีนี้หมดก็ไปต่ออีโน้นพออีโน้นหมดเราก็เตรียมไปตั้งโน้นอีกแล้วน่ะเตรียมไปตั้งใหม่โน้นอีกแล้วก็ทำไปทอดๆไปคือป้ามณีให้มันมีหมุนเวียนทุกวันป้ามณีขายยังไงขายเป็นเอาไปขายเป็นแม่ค้าไปเลยหรือว่าขายเองลูกสะใภ้เอาไปส่งให้ทำเป็นกรัมห้ากรัม20 บาทใส่ถุงไปเลย5 กรัม 5 กรัม 5 กรัมไปถึงก็เขาก็ยกถุง อย่างนี้เลยเมื่อเช้าป้ามณีเก็บอะไรไปบ้างเก็บคะน้ากวางตุ้งกวางตุ้งกัดขาวกัดเขียวกัดเขียวกระน้าได้เท่าไหร่30 ถุง30 ถุงมันทั้งหมดมัน73 ถุงอ่ะ73 ถุงถุงละ20ถุงละ20 บาท73 ถุง 1,000 กว่าบาทนะ 1,400 นะ 1,500 นะโอ้73 ถุงอันนี้แบบเบาๆใช่ไหมแบบเบาๆเดี๋ยวเย็นผักชีไปอีกมีผักชีตอนเย็นอีกโลละ80ผมก็ว่าก็ไม่ต้องไปไหนแล้วก็อยู่ในสวนในไร่แบบนี้แหละก็มีความสุขดีรับเงินเช้ารับเงินเย็นแต่มันเหนื่อยไงแต่มันก็อยู่ได้ตรงที่โอ้วันนี้จะได้เท่านี้วันนี้จะได้เท่านี้มันก็อยู่ได้ไงคนเหนื่อยแล้วได้ตังค์กับคนเหนื่อยแล้วไม่ได้ตังค์มันมีนะบางคนไปเหนื่อยมากแต่ไม่ได้ตังค์ก็มีนะคนเหนื่อยคนขายยังไม่กลับเออกลับแล้วเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยในการบำรุงแหละป้ามณีฮะถ้าพูดถึงพืชผักที่เก็บเร็วเนี่ยต้นทุนมีอะไรบ้างก็มีเม็ดพันเม็ดพันปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยรองพื้นแล้วพอนั่นก็มาก็มียามั่งครับแล้วก็ฉีดเพียวคือมันก็เจอโรคบ้างพอเขาโตพอได้นั่นหน่อยก็ต้องมียูเรียซัดมั่งมันก็ผสมประสานกันหลายๆอย่างป้ามณีใช้เพียวกี่ครั้งใช้เพียวเอาถ้าฉีดยาฆ่าแมลงทีไรก็ต้องใช้ผิดใส่เพียวตลอดแล้วเราจะฉีดบำรุงตลอดใช่ฉีดเข้าคู่กันไปครับมันเห็นผลแตกต่างกันขนาดไหนก่อนที่ใช้เพียวและหลังใช้เพียวอู้มันดีกว่ากันเยอะมันดีกว่ากันแล้วราคาก็โดนใจด้วยไอ้ที่แน่ๆนะราคามันโดนใจด้วยคือน้ำหนักมันได้ใช่มันได้เกรดด้วยมันได้ด้วยแล้วก็ราคาเขาก็ย่อมยาวประสิทธิภาพเขาก็ดีหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์เพียวใช่ไหมใช่เพียวเขาแบบประสิทธิภาพเขาก็ดีแล้วราคาเขาก็ถูกที่ขึ้นใจตรงนี้ไงไม่ใช่งกก็เหมือนงกนะไม่เขาบอกว่ารู้จักเลือกสารใช่แล้วก็หลานเนี่ยไปใช้เนี่ยมันยังติดใจหรอฉีดไป3 วันไปดูหูยอดมันโบเลยนะก็คุยให้ฟังอยู่เนี่ยบวบเนี่ยพอฉีดไป3 วันนี่ยอดมันจะไปโบเลยเรื่องจริงอันเนี้ยอันนี้เราใช้จริงประสบการณ์จริง
มาเล่ากันจริงๆไม่มีการโกหกอันนี้เพียว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 เกษตรกรทั่วไทยใช้เพียวก็จริงจริงมันต้องอย่างนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยเพื่อนบ้านไม่เห็นผลใช่ไม่เห็นความแตกต่างตะกี้หลานก็นี่เขาก็คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะทำทั้งหมดนี่กี่ไร่แปลงนี้มัน12ไร่10อ๋ออันนี้คือทั้งหมดแล้วทั้งหมดน่ะทั้งหมดเลยแปลงเนี้ย12ไร่ใช้เพียวชุดนึงปีนึงเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ชุดนึงปีนึงนี่กี่ชุดอุ้ยไม่หมดชุดนึงไม่หมดแล้วไม่หมดไม่หมดอีกแล้วอ่ะไม่หมดจริงๆก็ปีนี้สั่งมาชุดเดียวมันปีนี้สั่งมาชุดเดียวชุดเดียวนะแล้วก็ไปฉีดทานตะวันแปลงโน้นซะ20 23ไร่แปลงนั้นน่ะโอ้หมดไปขวดเกือบ2ขวดฉีดเที่ยวเดียวนะแล้วเหลือเนี่ยขวดกว่าใช้อยู่เนี่ยมันยังไม่หมดเพราะว่าผลิตภัณฑ์เพียวของที่ดีราคาสมน้ำสมเนื้อและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเปรียบเทียบต้นทุนแล้วเนี่ยมันเพิ่มต้นทุนของคุณมานิดหน่อยแต่จริงๆสิ่งที่ได้กลับมานั้นบางทีแล้วเรื่องของการลดของการใช้ปุ๋ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่คุณได้เนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นน้ำหนักดีขึ้นอย่างเงี้ยมันได้นะมันได้นะแล้วไม่เปลืองด้วยเทียบกับคนอื่นนะฟังตุ้งเรานี่หูต้นเห็นไหมโบเลยหักไปกำยาวของเขามันผิดกันเยอะแล้วเขาเก็บได้แค่ 2-3 เที่ยวของเรานี่เก็บไปเถอะนี่เก็บไป3เที่ยวแล้วเนี่ยระยะเวลาสามเที่ยวแล้วยังไม่ได้โทรมเลยระยะเวลาเก็บเกี่ยวยืดอีกมันยืดอีกโอ้ฟาร์มงามของมันน่ะแล้วพอมันพอเราหักต้นหนึ่งไปเนี่ยมันจะแตกครับแตกอีกครับอย่างถ้ามันไม่งามเนี่ยมันจะแตกมันจะมีแรงตรงไหนมาแตกสะต้นแม่มันก็จะตายอยู่แล้วไปแล้วมันก็แย่ใช่มันก็โซมแล้วแต่นี่พอมันงามปุ๊บแตกมาอีกมันแตกแล้วมันแตกเป็น 2-3 ต้นขึ้นมาเลยอ๋ออย่างฟางตุ้งเนี่ยถ้าเราแยกปลูกนะถ้าเราหักปุ๊บเนี่ยมันแตกออกมาเลย4เด็ดยอดจริงมันไปแล้วมันจะแตกออกมา4แล้วพอเราเด็ดอีก4แล้วมันแตกอีกมันไม่ใช่ว่าหยุดมันได้เก็บได้เยอะหลายเที่ยว4เป็น16โอ้มันแตกมันแตกไม่ใช่มันไม่แตกเก็บไม่หยุดเลยเนี่ยก็ดูผักพวกนี้เนี่ยอย่างผักกาดขาวเนี่ยพอเราตัดปุ๊บไปมันแตกมันไม่ได้แตกแค่ละแง่เดียวอ่ะคุณลองแหวกดูสิเนี่ยเห็นไหมแต่นี้ถ้าเราครับถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาดีถ้าเราให้ปุ๋ยเขากินถูกเขาก็จะให้ผลผลิตเราอีกแปลว่าผลผลิตที่ได้ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์เพียวเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งใช่เมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เราไม่ได้อย่างนี้ทำผักครั้งแรกบำรุงไปตัดทิ้งตัดแล้วก็ทิ้งเลยพวกนี้ไม่เอาแล้วทิ้งแล้วจบแล้วจบเราไปทำใหม่พอมาเดี๋ยวนี้รู้แล้วเนี่ยบำรุงเดี๋ยวเขาก็ได้อีกโอ้โหนะเราก็ไม่ต้องไปมัวหวานใหม่ทำใหม่เราก็ได้เก็บทีนึงได้ตั้งหลายรอบนะอันนี้คือส่วนหนึ่งของพืชผักที่เก็บเร็วนะครับฟักทองปีนี้เนี่ยป้าวันดีลงทุนทุ่มทุนสร้างเลยปลูกให้เต็มครึ่งหนึ่งของพื้นที่ได้ละมั้งเนี่ยนะป้าวันดีกว่าครึ่งกว่าก็เพราะโน่นตรงนู้นไปอยากโน่นไปปลายโน่นหมดเลยฟักทองไปหมดเลยเนี่ยแต่อีล็อกเนี้ยมันจะติดลูกอีโน้นยังครับอีปลายโน่นยังสองล็อกปีนี้ได้เงินหลักแสนแน่ไม่คงไม่หนีคงจะไม่หนีจริงๆก็มีประสบการณ์กับการปลูกฟักทองใช่มีแล้วว่าก่อนและหลังใช้ผลิตภัณฑ์เพียวมีความแตกต่างกันยังไงแตกต่างเยอะพอมาใช้เพียวเช่นปีนี้ดูมันก็ติดลูกเยอะติดลูกเยอะแล้วเขาเขาก็จะสมบูรณ์เห็นไหมล่ะจะยอดเขาก็จะนั่นแหละเหมือนพืชผักที่ได้รับการบำรุงนี่มันตอนถ้าตอนเช้าตอนเย็นจะสวยจังเลยครับนี่มันเรามันกำลังแดดกันเปี้ยๆเลยอ่ะตอนนี้นะเราก็จะตายมันก็จะตายเหมือนกันแต่เขาก็ยังเขียวได้ขนาดนี้นะถ้าตอนเช้านี่หูดอกเขาก็จะเรืองเลยเขาจะสวยมากแล้วเดินไปทางไหนดูสิมีแต่ลูกครับแล้วเขายังไม่ได้หยุดมีลูกแค่นี้เขายังจะต้องมีอีกคือปลูกครั้งหนึ่งนะรุ่นหนึ่งเนี่ยฟักทองเนี่ยต้นพันธุ์ของเขาปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยได้เก็บเกี่ยวได้กี่เดือนเกือบเดือนเหมือนกันเกือบเดือนเหมือนกันเพราะว่าเขาจะติดทอยอย่างนี้ไงเราจะเก็บรุ่นแรกนี่คือติดลูกมาเรื่อยติดลูกใหญ่อย่างนี้แล้วเขาก็จะติดทอยจากนี้มันก็จะเก็บไล่มาใช่แล้วเราฝ่าจะเก็บได้หมดชุดหนึ่งรุ่นแรกเนี่ยมันก็โหนานอ่ะคือเก็บได้ทุกวันเหมือนกันอ่ะทุกวันเลยทุกวันแล้วก็เก็บได้เยอะด้วยเป็นเดือนเลยเหรอเป็นเดือนปลูกฟักทองครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเริ่มวันลงปลูกจนถึงวันที่รื้อเปลี่ยนใหม่ไม่ถึง3เดือนดีไม่ถึง3เดือนดีก็จะเก็บได้แล้วแปลว่าป้ามณีก็ปลูกทุกๆ3เดือน
ไม่อีนี้พอปลูกอีนี้พอเลื้อยยอดเราก็ลงอีพวกกระโน้นทอยเราปลูกแค่2รุ่นพอปลูกพอหน้าร้อนมากจัดไม่เอาไม่ดีไม่ดีเพราะทดลองแล้วปีกายไม่ดีเลยไม่คุ้มทุนต้องปลูกช่วงไหนประมาณเดือน10เดือน11พอละหักข้าวโพดปุ๊บถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมนี่ปลูกได้เลยนี่ปีนี้น้ำไม่ท่วมพอหักข้าวโพดปุ๊บลงเลยเขาจะทันหน้าหนาวออกลูกกงหน้าหนาวพอดีเนี่ยช่วงนี้แล้วตอนนี้เถาพอหน้าหนาวเถาก็จะไม่ค่อยโทรมเพราะเขาจะได้น้ำค้างมั่งหน้าหนาวมั่งฟ้าหนาวเขาก็ไม่ชอบร้อนเหมือนเรานี่แหละร้อนมากก็ไม่ชอบใช่เขาก็ไม่ชอบฉะนั้นปลูกปลายปีเนี่ยดีใช่เขาปลูกฤดูฝนอีที่เขาฤดูอันนั้นเขาปลูกน้ำฝนคือเราไม่นิยมเพราะอีหน้าฝนเราข้าวโพดแล้วราคาอีตอนหน้าฝนน่ะราคามันก็สู้หน้านี้ไม่ได้ใช่เราเป็นครึ่งนึงนะ10บาทเป็น15บาทนี่ไม่น้อยนะแล้วอีนี้เราใช้พันธุ์ของเราไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เก็บพันธุ์เองลายเขาตอกสอนแดงบอกไปเลยดีมากๆใครกินก็ติดใจบอกไปเรียบร้อยเก็บตังค่าโฆษณาด้วยต้องไปเอากับบริษัทแล้วมาให้เราด้วยเราโฆษณาให้พูดไปนี่เพราะความตั้งใจที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีประสบการณ์ที่เราทำจริงๆและอยากบอกต่อใช่ที่คนที่จะคิดจะทำพันนี้แน่นอนเพราะทำพันอื่นแล้วไม่ดีไม่เวิร์กจริงๆอาจจะเป็นเพราะพื้นที่แถบนี้ด้วยหรือเปล่าที่สามารถจะทำฤดูหนาวได้ดีเพราะว่าพื้นที่แถบนี้จริงๆก็เป็นแหล่งต้นน้ำเหมือนกันถ้าใครมีน้ำใครก็ทำได้ใช่ไหมแต่ว่าคนเขาก็บางคนเขาก็ไม่นิยมทำไงเขาไปทำอย่างอื่นแต่ที่เราพูดเพราะเราซื้อเราก็ไม่ใช่ว่าไปกันท่าไม่ให้คนเขาทำใครอยากทำก็ทำจริงๆแล้วมาแถบนี้เนี่ยมาช่วยกันทำก็ช่วยกันเหนื่อยป้ามณีไม่เคยบอกไม่เคยบอกบอกทุกคนเขาก็มาดูเนี่ยนี่อย่างนี้เขาก็มาเห็นเราทำมาปีกายเนี่ยเขาก็ทำมั่งปีนี้ใช่ไหมพันนั้นพันนี้ไปอย่างนั้นอย่างนี้ครับอะไรอย่างไอ้นั่นไอ้คนที่มานั่นดูเมื่อกี้หลานเมื่อกี้ปีกายก็ไม่ทำผักก็ไม่ทำมาเห็นเราปีกายมาช่วยเราแบกทำมั่งพอเห็นความแตกต่างก็ทำมั่งไม่ได้กักใครว่าไม่ให้ทำไปเถอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำแล้วเราเหนื่อยเราได้แต่เขาจะทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็จะไม่ได้แต่ถ้าเขาทำอย่างจริงจังเขาก็ได้เหมือนกันมีกินแล้วทุกคนมันก็ดีใช่ไหมโอ้ป้าอนุโมทนาด้วยเอาจริงๆนะจริงๆพี่น้องเกษตรกรต้องมีน้ำใจมีกินกันทุกคนมันก็ดีไม่ต้องมาอิจฉากันนั่นก็มีนี่ก็มีคุยกันก็ขำวิกันก็หัวเราะกันก็เสียงดังแต่ถ้าโอ้คนนั้นไม่มีคนนี้มีมานั่งคุยกันนะไอ้คนที่ไม่มีมันก็นั่งเศร้ากันไปนะเผลอๆเรานั่นมันนึกอิจฉาเราอีกให้มันมีซะมันจะได้ไม่อิจฉากันใช่โอ้โหป้ามณีสุดยอดจริงๆเพียว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 เกษตรกรทั่วไทยใช้เพียวถูกทูมแล้วก็ดีดีแต่วันนี้ป้ามณีเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวกับฟักทองเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ยังเห็นบางต้นที่ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดมีเหมือนกันใช่มั้ยมันก็มีมั่งเราก็ยอมรับความจริงแล้วเอาไว้ให้ดูไม่ถกทิ้งด้วยครับเดี๋ยวจะหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องมีมั่งพอโทก็ที่เป็นไม่รู้กี่ไร่เนี่ยมันต้องมีมั่งสิมันจะมาดีทุกต้นมันเป็นไม่ได้คนยังไม่ดีลูกยัง3คนยังไม่ดีหมดทุกคนโอ้โหเปรียบเทียบตัวเองได้ชัดมากอ้าวชัดจริงๆฉะนั้นปลูกฟักทองเป็น10ไร่เนี่ยมันต้องมีมั่งดีทั้งหมดได้ยังไงมันก็ต้องไม่ดีบ้างแต่ไม่ดีด้วยเหตุผลอะไรทราบไหมฮะมันก็เป็นโรคของมันไงเป็นไอ้เนี่ยมันใช่มันก็มีโรคใบหงิกเนี่ยคิดไม่ถูกเลยว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าใบหงิกมีก็ต้องถอนทิ้งอย่างเดียวเอาไปให้ร้านยาเขาดูครับเขาฉีดเขาเอายาฉีดมาให้มันก็ชะงักคือไม่ลามต่อไปคือต้นอื่นไม่เป็นมันก็เป็นอยู่แค่ของมันนี้ถึงได้ปล่อยไว้ไม่ถอนไงมันจะไม่ลามแล้วเพราะเขามียาคุมคือเจอปัญหาของฟักทองหนักๆไหมที่เอาก่อนหน้านี้เลยป้ามณีปลูกมากี่ปีเนี่ยก่อนหน้า4ปีเนี่ยไม่เจอใช่ไหมคือเก็บได้ตลอดไม่ผิดหวังทำหน้านี้ไม่เคยผิดหวังแต่ถ้าต่อไปต่อจากหนาวเนี่ยผิดหวังแน่อันนี้คือประสบการณ์ใช่รู้จักเลือกสรรฤดูด้วยนะฮะป้ามณีฮะลูกของฟักทองเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนคือปริมาณก่อนที่เป็นหลักเลยหลังใช้ปริมาณหลักเลย3 โล 4 โลลูกนึงเหร
ปีกายนี่ถึง4โลลูกอุ้ย4โลกว่าก็มีจริงๆมันเรื่องจริงเดี๋ยวเวลานั้นถ้าไม่นั่นมาดูอีกทีนึงเวลาตอนที่มันแก่มันมีจริงๆแต่มันก็มีลูกเล็กก็มีประมาณโลครึ่ง2โลก็มีแต่ไอ้ที่ใหญ่เลยมันก็ถึง4โลกว่า3โลลูกใหญ่หรือว่าลูกเล็กมีมากกว่ากันลูกไม่ปีกายลูกใหญ่มากกว่าลูกใหญ่มากกว่าคือได้ปริมาณลูกใหญ่มากกว่าใช่คนนิยมลูกใหญ่หรือลูกเล็กมากกว่ากันถ้าแม่ค้ามันก็เป็นบางพวกอย่างพวกแม่ค้าที่เราขายแกงเขาก็ลูกใหญ่แม่ค้าขนมลูกใหญ่ถ้าแม่ค้าสังขยาก็ลูกเล็กมันไอ้ลูกใหญ่อะเนื้อมันหนานะเนื้อมันหนาเนื้อเยอะเนื้อหนาไส้มันจะนิดเดียวถ้าลูกเล็กมันก็เนื้อบางแต่เขาไปทำสังขยาไงเขาไปทำสังขยาเขาก็ใช้ลูกประมาณโลเนี้ยมันก็แล้วแต่โอ้แล้วแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มาอยากจะทำอะไรอีกบ้างไม่อยากเลย จะทำไม่ไหวแล้ว อันนี้ทำกี่คนครับป้ามณีก็สองคนตายายลูกสะใภ้เขาก็ลูกสะใภ้เขาก็ได้แต่มาเอาไปขายเราทำบรรจุถุงเรียบร้อยครับเขาก็มาเอาไปขายให้เนี่ยมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วนะ หนึ่งเดือนของการเก็บเกี่ยวฟักทองนะครับเก็บได้ตลอดและได้ทั้งหมดทั้งมวลในปีนี้คาดว่าทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่นะกี่ตันเขาเจ้าของคนทำเขากะของเขา10ตันนะปีนี้10ตัน10ตันคือตันละ 15,000 นะฮะกิโลละ15บาทเขากะของเขา10ตันได้150,000เลยนะก็น่าจะใครควรเพราะเมื่อไปกายมันกับกระป๋องกว่าไม่ถึง2กระป๋องมันก็ได้ 45,000 มันถูกใจอ่ะไม่ได้มโนไปเองนะครับใช่ๆๆแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนและจริงๆใช้เนี่ยขวดหนึ่งเนี่ย1ลิตรเนี่ยนะสำหรับเกี๊ยวมันใช้ได้เยอะใช้จนลืม ไม่ต้องไปอะไรมันเยอะหรอก นี่แหละพี่อยากจะบอกว่าสามารถจะลดต้นทุนได้ก็เพราะอย่างนี้ที่ติดใจก็เพราะมันถูกด้วยแล้วก็มันดีด้วยเนี่ยมันติดใจประมาณนี้ครับผมอยากเห็นเข้าไปดูใกล้ๆนะครับฟักทองเนี่ยเหลือกี่วันเก็บอันนี้ปลูกมากี่วันแล้วอันนี้จำไม่ได้เลยต้องคนโน้นน่าจะได้เก็บหรือยังยังใกล้แต่ประมาณ20วันน่าจะได้ครึ่งเดือนกว่าไปเนี่ยจะเริ่มอีลูกใหญ่ๆนั่นจะเริ่มละเริ่มโอเคอ่ะงั้นลงไปสำรวจดีกว่านะครับจ้ะเราไปถึงนู่นเลยไหมไหนนู่นไปไหนก็ไปโอ้ยโน้นมันยังไม่ติดนะโน้นยังไม่ติดไปแล้วเดี๋ยวผมเดินไปไปอย่างนั้นดูเนี่ยอย่างใกล้ๆผมเนี่ยอันนี้ฟักทองอีกกี่วันเก็บเนี่ยครับอีนี้น่าจะประมาณไม่ถึง20วันก็เก็บได้แล้วเนี่ยไม่ถึง20วันถ้ารุ่นอันนี้รุ่นแรกใช้เพียวแล้วชอบทุกทีทั้งปลูกทั้งดีแล้วไม่ต้องมีเครือข่ายจากความสำเร็จของเพียวจนได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วประเทศว่าเพียวคือสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งมากว่า5ปีเต็มเพราะเพียวใช้แล้วเห็นผลดีเห็นผลชัดเจนเพราะเพียวไม่เคยลดคุณภาพของสินค้าเพราะเพียวไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงทำให้เพียวเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรตลอดมาวันนี้เพียวพร้อมแล้วกับการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรที่ต้องบอกว่าสุดๆเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบถ้วนนี่คืองานวิจัยทางการเกษตรที่ก้าวล้ำนำสมัยที่สุดเป็นนวัตกรรมที่สุดๆเฉพาะเพียวเท่านั้นเพียวผงบรรจุในซองใช้ง่ายใช้สะดวกเหมาะกับพืชทุกชนิดเพียงแค่ฉีกซองแล้วนำไปผสมกับน้ำเพียวผงผลิตภัณฑ์การเกษตรใหม่ที่ต้องบอกว่าสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่โปรโมชั่นเพียวผงปกติซองละ400บาท10ซองราคา 4,000 บาทพิเศษสุดๆลดเหลือเพียง10ซอง 2,000 บาทเท่านั้นสนใจโทร0851421133 0875485577สนับสนุนโดยสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่
มณีครับจ้าเรามานั่งท่ามกลางสิ่งที่มันเป็นเงินเป็นทองของป้ามณีหมดเลยนะอย่างเช่นกวางตุ้งกวางตุ้งอย่างเช่นผักชีนี่ป้ามณีผักชีกิโลหนึ่งเท่าไหร่เนี่ย80 บาท 80 บาทป้ามณีเหยียบกี่ต้นเนี่ยอุ้ยหลายต้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพอนั้นแล้วเขาก็ฟื้นเออเหรอเนี่ยโอ้มันจะโตทอยไงเมื่อเช้าก็เก็บไปแล้วต้นใหญ่ๆอย่างนั้นนะก็เก็บไปเดี๋ยวพวกนี้ก็เก็บได้อีกเหรอเก็บได้อีกแล้วนี่ฉีดยาไหมเนี่ยป้ามณีนี่ดูของเราปลอดดูกวางตุ้งดิคือยังไงล่ะแมลงลงนะเนี่ยมันต้องมีเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเก็บเกี่ยวเราจะฉีดยาได้ไม่บ่อยเพราะฉีดมากเดี๋ยวลูกค้าเราตายหมดเราจะไปขายให้ใครเราก็ต้องปล่อยให้แมลงกินมั่งแบ่งกันก็แบ่งกันคนมั่งแมลงมั่งเออแต่ถ้าฉีดไปเดี๋ยวคนแมลงตายด้วยคนตายด้วยใช่เดี๋ยวลูกค้าเราตายหมดเราจะไปขายให้ใครเราต้องคิดเยอะๆฉะนั้นก็มันมีแมลงกินบ้างก็ไม่เป็นไรปล่อยมันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนกินได้อยู่ใช่นะอันนี้เก็บมาต้องเก็บอีกวันไหนยังไงเนี่ยเก็บได้ทุกวันก็พวกนี้ก็เก็บได้อีกเนี่ยที่ดอกเขาเรืองๆก็ต้องเก็บได้อีกนี่นะอย่างนี้เก็บเลยนะใช่เก็บนะพอพวกนี้ดอกเขาก็จะยาวขึ้นมาอีกหน่อยใช่ไหมล่ะป้ามณีแล้วต้นของเขาเนี่ยอยู่ได้กี่วันเนี่ยโอ้ยอยู่ได้เป็น10 วันตัดยอดแล้วยอดอื่นแล้วมันก็แตกแซมมาอีกอ๋อแตกยอดนี่ไงนี่ไงดูละแง่นั้นน่ะเห็นไหมที่เราเก็บไปแล้วเขาแตกนั่นน่ะน่ะต้นใหญ่ที่มือที่เลยไปนั่นก็เห็นไหมกำลังแตกอ่ะนั่นน่ะเขาจะแตกอย่างนั้นน่ะนี่นั่นน่ะเดี๋ยวเขาแตกมาเขาก็เป็นอย่างเงี้ยออกดอกเหมือนเดิมคือพอตัดยอดไปแล้วเนี่ยตรงละแง่ตรงตาเขาจะแตกขึ้นมาจะออกขึ้นมาใหม่ใช่ก็เก็บขึ้นมาใหม่ก็เก็บได้ไปเรื่อยๆเลยก็เก็บได้เรื่อยแล้วสำหรับกวางตุ้งเนี่ยเก็บไปแล้วแปลว่าในแต่ละรุ่นมันเก็บได้ระยะเวลายาวนานขึ้นใช่ไหมก็ประมาณ10 วันถึง 15 วันถ้าต้นทอตมบูนี้ก็ถึงครึ่งเดือนกวางตุ้งนี่กิโลเท่าไหร่ครับเราไม่ได้ขายเป็นกิโล5 กรัม 205 กรัม 20แต่เช้านี่เก็บได้กี่กรัมเมื่อเช้ากวางตุ้งเก็บไปได้150 กรัม150 กรัม5 กรัม 20คะน้า150 กรัมคิดอย่างงี้เอาอย่างเงี้ยคือฟังตุ้งเขาเบรกไม่ได้ไงถ้าอย่างคะน้าเราเบรกได้ครับฟังตุ้งนี่เขาออกดอกแล้วถ้าเราไม่เก็บคือดอกก็จะยาวไปมันก็จะแก่ก็ต้องเก็บนั่นไปให้หมด มันเบรกไม่ได้อุ้ยแต่ก็คือเห็นนะว่าป้ามณีก็มีรายได้ทุกวันนะจริงๆแล้วถ้าหากว่าทำได้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าวันนึงมากกว่า1,000อีกนะก็มันไม่ไหวไงก็ทำแค่พอเราทำไหวไงแค่นี้มันก็ใกล้จะไม่ไหวแล้วแต่มันยังมันที่ฝืนอยู่นี่ก็เพราะความงกไงโอ้ยไม่ใช่งกทำมันไม่งกตังไปทำอะไรหมดธนาคารเอียงแล้วพอเกษียณปุ๊บพอเลิกทำปุ๊บเราก็จะไม่ต้องเปิดสมุดบัญชีมาอย่าหวังทำไมอ่ะเขาไม่มีใครมาสืบสานแล้วมันเหนื่อยอ๋อคือไม่ใช่ว่าเปิดบัญชีนะแต่หมายถึงว่าเรื่องเกษตรไม่มีใครมาทำที่ทำไปนี่ก็คือเรายังกินได้ก็ทำไปก่อนครับแต่อีเวลาเราทำไม่ไหวเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนลูกหลานป้ามณีถ้าลูกหลานไม่ทำให้ผมทำไหมล่ะก็ไม่รู้นะแล้วแต่มาเซ้งกันแล้วกันโอ้มีเซ้งด้วยนะก็ดูเครื่องมือสิเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยมันต้องเซ้งกันแล้วล่ะก็ยกไปให้เธอก็150 กรัมเนี่ย5 กรัม 4 บาทกรัมละ4 บาทเนี่ยนะกงตัว600นะ600นะถือว่าใช้เพียวนี่ทำให้มันเติบโตดีจ้ะน้ำหนักดีแล้วก็มันทำให้ของเราต้นสวยต้นสวยด้วยถ้าเทียบกับเขาไม่ได้ใช้แล้วมันผิดกันเยอะที่ไม่ต้องดูอะไรข้างกันครับอีกคนนึงมันแกนมันต้องไถทิ้งและของเรามันเก็บได้ไม่รู้ยังไม่หมดสักทีอย่างเงี้ยเก็บจนเหนื่อยจนต้องมาถามเราว่าไถอะไรมาดูเราสั่งเพียวมาดูเราเดี๋ยว2-3 วันเมียงมานั่งที่ไปนอนเล่นไปเล่นแล้วนั่นนี่สั่งเพียวให้สักชุดสิเราก็ไปเอาข้างขวดมาให้เลยนี่ๆๆเลยสั่งเองเลยไปสารโปกๆนะนั่นแหละไม่หวงขอให้มาถามโอ้โหอ้าวแปลว่าการใช้เพียวเนี่ยไม่ว่าจะพืชผักชนิดไหนถ้าหากคุณเอาไปใช้แล้วเนี่ยไม่ผิดหวังนอกจากต้นจะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับต้านทานต่อโรคแมลงได้บ้างมันก็ยังเก็บยืดไปได้อีกใช่เพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงพืช
ระกูลหลายตระกูลเนี่ยเขาจะเป็นพืชอ่อนแอคือต้องอาศัยยาฆ่าแมลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะใช้มากใช้น้อยเท่านั้นแหละพืชผลออกมาได้ยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้ยาวนานขึ้นหมายถึงว่าก็มีเงินยาวขึ้นนะแต่ถ้าวางแผนดีๆอย่างที่ป้ามณีทำนะฮะปลูกแปลงนี้สลับกับแปลงโน้นพอแปลงนี้กระทอยไปเรื่อยๆกระทอยไปเรื่อยๆใช่ๆมีรายได้ตลอดปีหมุนเวียนตลอดนะฮะ365วันวันละ 1,000 บาทคุณคิดดูคุณมีรายได้เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วไม่ขนาดนั้นเยอะกว่านั้นนะฮะมันก็เป็นบางช่วงครับใช่ไหมล่ะแล้วดูว่าเราจะฉีดยามากไม่มากดูพึ่งก็รู้ฮะนะถ้าเราฉีดยามากแมลงพวกนี้มันจะมาเหรอมันจะมาเกาะเหรอใช่ไหมไม่งั้นจะต่อยคนถ่ายเหรอเขาเลี้ยงเขาไว้ผสมเกสรฟักทองใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายแล้วไปต่อดีกว่าเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายแล้วทางไหนต่อมาดูผลผลิตฟักทองของป้ามณีบ้างนะครับป้ามณีฮะพอมาดูใกล้ๆรู้เลยชัดอย่างหนึ่งก็คือโอ้โหใบฟักทองป้าเนี่ยเขียวใหญ่หนาโอ้อันนี้คือความสมบูรณ์ของเขาไหมเนี่ยสมบูรณ์จ้ะสมบูรณ์อย่างนี้เลยนะจ้ะสมบูรณ์มากเลยนะสมบูรณ์มากป้ามณีเอาผลิตพันธุ์เพียวมาใช้กี่วันถึงเห็นความแตกต่างก็เราฉีดไปแค่ฉีดเย็นนี้ครับเช้าก็รู้ผลแล้วรู้ผลแล้วใบมันจะเป็นเงามันจะก็ดูใบสิใบมันจะเป็นเงาไหมขนาดเนี้ยตอนเนี้ยมันเวลาเท่าไหร่เนี่ยบ่ายโมงสองโมงแล้วมั้งใบมันยังไงไหมเป็นมันแป๊บเนี่ยเห็นไหมความสมบูรณ์ของเขาครับฉะนั้นแปลว่าวันเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับถ้าฉีดเช้าครับก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงพอเย็นมานี่มันก็จะมันสมบูรณ์มันเขียวมันเป็นเงาเนี่ยดูสิล่ะใบจะเป็นเงาใบงามมากใช่แล้วอย่างนี้ฉีดเนี่ยกี่วันเว้นทีนึงก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งฉีดหนึ่งใช่ถ้าฉีดยามันจะเป็นพวกแมงเต่าอะไรเงี้ยพอฉีดยาทีก็เราก็เพียวผสมไปด้วยเพื่อเพราะว่าเราฉีดบ่อยไม่ไหวแล้วมันจะลุยไม่ไหวแล้วเนี่ยมันลุยไม่ไหวแล้วตอนนี้ไปนี่ปกติเขาลุยนี่เที่ยวที่แล้วบอกเหยียบลูกไปลูกนึงก้มเก็บก็ไม่ได้ต้องปล่อยเลยตามเลยเพราะมันลุยไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเยอะจัดใช่มันหนาใบมันหนาเถามันหนาเราลุยไปมันย่ำแล้วเถามันจะยาวขนาดไหนป้ามันนี่โอ้โหอันนี้บอกไม่ได้เลยเนี่ยคือด้วยความสมบูรณ์ของมันใช่ๆมันก็จะล่ามไปเรื่อยอวบมันนะโอ้โหแล้วมันแตกแขนงนะมันไม่ใช่แค่นั่นอย่างเดียวเนี่ยมันแตกอีกมันไม่ใช่เลื้อยไปอย่างเดียวมันแตกแขนงอีกดูสิเขาแตกเนี่ยดูเนี่ยอย่างใกล้ๆผมเนี่ยอันนี้ฟักทองอีกกี่วันเก็บเนี่ยครับอีนี้น่าจะประมาณไม่ถึง20วันก็เก็บได้แล้วเนี่ยไม่ถึง20วันถ้ารุ่นอันนี้รุ่นแรกแล้วมันจะมีรุ่นถัดต่อไปครับก็คือจริงๆเท่าที่สังเกตนะครับมันก็จะมีเนี่ยอย่างลูกนี้รุ่นถัดไปก็จะเริ่มออกลูกนะก็จะไปเรื่อยเดียวกันนะครับไปอีกเนี่ยส่วนยอดของมันก็จะออกลูกอีกออกไปเรื่อยโอ้ฉะนั้นน้ำหนักขนาดเนี้ยป้ามณีลองประมาณได้ไหมว่าโตมามันจะได้ขนาดไหนอันนี้ผมว่าเป็นกิโลนะเนี่ยอันนี้มันก็เป็นกิโลแล้วเนี่ยอีก20วันนะมันน่าจะได้3โลขึ้น3กิโล4กิโล3กิโลขึ้นเนี่ยโอ้แล้วรุ่นแรกด้วยเนี่ยอันนี้รุ่นแรกโอ้โหเป็นต้นของรุ่นนี่มันก็เป็นโลแล้วเนี่ยครับแล้วมันเพิ่งจะยังไม่ทันยังไม่ได้กี่วันฮะแล้วเราไปกว่าจะเก็บน่าจะได้ประมาณ3โลขึ้นอันนี้ต้องฉีดเปรี้ยวอีกมั้ยครับฉีดอีกยังต้องฉีดอีกเพราะว่าเราฉีดยาฆ่าแมลงเราก็ต้องฉีดเราก็ฉีดไปเรื่อยๆป้ามณีฮะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกเล็กต่อไปอีกไงไม่ใช่ว่าอีนี้พอได้นี่แล้วจบเลยจบไม่ใช่มันต้องไล่เพิ่งรุ่นหลังอีกครับโหถ้ากินรุ่นเดียวก็แย่สิไม่คุ้มนั่นปลูกแล้วรอนานใช่ใช่ป้ามณีเรื่องนานๆป้ามณีขี้เกียจรอต้องเร็วๆไว้นะครับป้ามณีฟักทองเนี่ยเหลืองไหมครับเนื้อมันจะเป็นออกเขียวออกเขียวใช่ไหมออกเขียวเลยจะสีออกเขียวเลยครับแล้วพอรามีดเจาะลงไปเงี้ยมันจะนึบถ้าฟักทองดีนะเหนียวเหนียวถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเนี่ยเฉาะไปแหวกใช่ไหมเสียแกงเนื้อเสียเนื้อถ้าอย่างนี้ถ้าท่านนั่นเฉือนไปนี่เหนียวนี่
เออแกงไปเถอะโอ้โหจริงๆสวนป้ามณีเป็นไงรับประกันรับประกันใครกินก็ติดใจไอ้ที่ราคาไม่ตกก็เพราะว่ามันดีมันเหนียวครับเขาไปแล้วเขาติดใจต้องตามมาซื้อกันโทรกันมาสั่งเนี่ยปีกายเนี่ยเอาเรื่องจริงหนองม่วงสะโบดส่งหลายที่เลยส่งทั้งสองหนองม่วงทั้งสะโบดครับจะมีเบอร์โทรแม่ค้าก็จะโทรมาสั่งโน่นโคกมะโรงด้วยแม่ค้าประจำอยู่โคกมะโรงเรียกได้ว่านี่ส่งไปหลายที่เลยนะเยอะเยอะแล้วถึงกล้าทำเยอะไงเพราะปีกายนี่แม่แย่งกันเลยเมื่อปีกายแย่งกันจริงๆครับสะโบดก็จะเอาโคกสำโรงก็จะเอาหนองม่วงก็เอาไปให้สองเที่ยวโทรมาสั่งไอ้เราก็เขามาถึงไร่เราก็ต้องให้คนที่มาเอาที่ไร่สิใช่ไหมใช่เพราะว่าเขามีคนมาสั่งแล้วเขาจะเอาไปกรุงเทพครับเขามาปีกายเขามาเอาไปกินถึงกรุงเทพนะเนี่ยบางบ่อบางพีเขามีลูกค้าเขาเอาไปเมื่อปีกายนี่ทำรุ่นสองที่ว่าไม่ดีอ่ะเขาเอาไปแล้วเขาติดใจว่ามันดีเขาก็เลยมาติดต่อไว้เขาบอกให้ทำไปเลยเพราะเขาเอาทีเอารถหกล้อมาขนกันทีเยอะเลยก็เลยถึงกล้าทำเยอะไงเมื่อก่อนไม่กล้าทำเยอะเพราะเราไม่รู้ตลาดว่ามันจะดีขนาดไหนป้ามณีถ้าวันนี้ถามเลยว่าถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เพียวการทำสวนมักทองของป้าจะเป็นยังไงมันก็คงดีมั่งแหละแต่ก็ไม่ดีถึงขนาดนี้ที่ทำมาก็ใช้ตัวนี้แล้วไงถึงได้ทำมาเนี่ยก็เราใช้ตัวนี้ก่อนที่จะมาทำมักทองตอนนี้มันทำแล้วมันได้ผลเนี่ยเราก็ถึงได้ทำต่อขยายไปเยอะแยะใช่ไหมล่ะเยี่ยมมากไปต่อดีกว่าครับป้าอันนี้เก็บไว้ต้องเอาใบมันไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมาเลยปล่อยให้โดนแสงแดดบ้างเนาะเพียว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 เกษตรกรทั่วไทยใช้เพียวมาถึงนี่ไม่ให้ป้ามณีผิดหวังนะครับเอาผลิตภัณฑ์เพียว2มาให้ลองใช้ดูด้วยเล่าเพียว1มาให้อีกกลัวว่าเดี๋ยวป้ามณีจะหมดนะฮะเพราะปีนึงซื้อ2ชุดเนี่ยใช้ทั้งปีชุดเดียวชุดเดียวใช่ไหมชุดเดียวซื้ออะไรต้องสองชุดชุดนึงก็ใช้ยังไม่หมดเลยแต่ยินดีมากครับเพราะอย่างนี้นะเกษตรกรถึงลดต้นทุนได้นะครับป้ามณีฮะก่อนให้เนี่ยถามป้ามณีสรุปอีกทีปีนึงเนี่ยรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยตัวเลขในธนาคารมีเท่าไหร่ครับเป็นแสนปีที่แล้วก็เป็นแสนโอ้ปีนี้ก็น่าจะโอ้เพราะปีนี้ทำเยอะกว่านั่นนะสิใช่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามีกินมีใช้ทุกวันนะครับแล้วมีเงินเก็บด้วยปีนึงเป็นแสนสุดยอดจริงๆนี่คือความสำเร็จของป้ามณีจริงๆป้ามณีฮะฝากให้เลยนะครับป้ามณีลองใช้ดูนะครับผลิตภัณฑ์เพียว2ด้วยนะครับป้ามณีมีความถูกใจภูมิใจเชิญให้เลยฮะนี่นะฮะนะครับและป้ามณีครับอยากจะให้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับใครที่ชมอยู่อยากจะบอกแนวคิดของการทำเกษตรแบบป้ามณีเชิญเลยครับเหมือนสอนลูกสอนหลานนะจ้าถ้าเกิดว่าใครอยากรวยทำเกษตรแบบฉันแล้วก็ต้องใช้เพียวแบบฉันด้วยแล้วจะรวยไม่รู้เรื่องอยากให้ลูกหลานก็มาทำเกษตรลูกหลานไม่มาบอกให้คุณผู้ชมเนี่ยบอกเลยพี่น้องทั้งหลายถ้าใครอยากรวยใช้เพียวแล้วแต่ใช้เพียวแล้วไม่ได้นอนเฉยๆนะต้องขยันด้วยไม่ใช่ใช้เพียวใช่แล้วก็ไปนอนหลับไม่งั้นก็คงไม่รวยหรอกต้องขยันด้วยแล้วต้องขยันด้วยใช่คือขยันทำใช่ขยันทำแล้วก็จะรวยแล้วก็ใช้เพียวด้วยยิ่งรวยใหญ่เลยโอ้โหป้ามณีฮะป้ามณีวันนี้เนี่ยถ้าใครมาถามใครเห็นว่าอย่างในแปลงผักของป้ามณีเนี่ยโอ้มันดียังไงชาวบ้านเพื่อนบ้านเห็นป้ามณีบอกเขาไหมก็บอกว่าเพียวอย่างเดียวเลยที่ทำให้รวยทุกวันเนี้ย นี่คือความภูมิใจและความสำเร็จของป้ามณีนะครับ ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ทำเกษตรได้เพราะสิ่งที่คุณทำนั้น ขอให้คุณตั้งใจ นะขอให้คุณลงมือทำเท่านั้นแหละครับแล้วคุณก็จะพบกับความสำเร็จได้แบบนี้นะครับป้ามณีครับ ถ้ามีใครผ่านไปมาบอกว่าเอาผลิตภัณฑ์อื่นๆไปลองใช้ดูบ้างป้ามณีจะใช้ไหมไม่ใช้โอ้โหนี่แหละครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรอย่างป้ามณีนะครับอยากให้ทุกคนได้ประสบความสำเร็จแบบนี้บ้างป้ามณีครับอย่างนี้ต้องทำยังไงครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว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 เกษตรกรทั่วไทยใช้เพียวโอ้โหคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งนั้นที่พี่น้องเกษตรกรมักจะคิดเสมอว่าฉันอยากจะทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากเพราะ
ผลผลิตมากนี้จะทำให้ขายได้มากด้วยนะครับและราคาดีฉะนั้นวันนี้เนี่ยวิธีการที่จะทำให้ได้ผลผลิตมากแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับหมายถึงว่าต้นทุนต้องต่ำด้วยเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วในรายการเกษตรเพียวๆที่นำเสนอให้กับคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรายการเกษตรเพียวๆนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปชมได้ใน Facebook นะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงโปรโมชั่นสิ่งดีๆที่นำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับหรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังนะครับไปชมที่เว็บไซต์ YouTube นะครับซึ่งมีคลิปต่างๆที่ให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างจุใจเลยทีเดียวหากใครพลาดตอนไหนเรื่องอะไรนะครับก็ให้ลูกหลานหรือว่าตัวท่านเองนะครับก็ลองไปเปิดดูที่เว็บไซต์ YouTube นะครับหรือวันนี้มีช่องทาง LINE ให้กับคุณผู้ชมด้วยใครที่สนใจอยากจะแอด LINE เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับก็เพียงแต่เมมนะฮะหรือว่าบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของทางทีมงานของเราไว้ที่หน้าจอเนี่ยนะครับแอดเข้าไปนะครับก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วหลังจากนั้นเวลาคุณผู้ชมจะมีอะไรอยากส่งข่าวถึงเราอยากจะให้เราไปถ่ายทำนะฮะหรือแม้กระทั่งข้อมูลทางเทคนิคต่างๆของการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวก็สามารถที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้ใน LINE เหมือนกันนะครับหลายช่องทางต่างๆเหล่านี้เพื่อให้คุณผู้ชมสะดวกนะครับแต่ถ้าหากว่าใครบอกว่าแม่ฉันสะดวกจะโทรศัพท์เชิญเลยครับได้อีกเหมือนกันนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้อีก1ช่องทางเลยเหมือนกันนี่คือทั้งหมดของรายการที่เรานำเสนอคุณผู้ชมนะครับและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ตอกย้ำความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยนั่นก็คือความสำเร็จจากการที่มีเคล็ดลับของการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวนั่นเองฮะไม่ว่าจะเป็นเพียว1เพียว2หรือเพียวกู๊ดนะครับเพียว1เพียว2นั้นคุณผู้ชมใช้ง่ายๆนะครับใช้ผสมกับน้ำนะครับในอัตราส่วนที่บอกไว้อยู่ข้างขวดแล้วก็คุณผู้ชมก็นำไปฉีดพ่นทางใบนะครับเพียว1และเพียว2ช่วยเสริมเพิ่มความแข็งแรงของต้นพืชลดการใช้ปุ๋ยลงได้นะครับและรวมถึงสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับโดยถ้าหากท่านเป็นผลไม้ผลผลิตที่ได้ก็จะเยอะขึ้นแล้วก็น้ำหนักดีขึ้นนะครับเวลาที่ใครรับประทานผลไม้จากการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวในการบำรุงเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ผลผลิตแม้กระทั่งเรื่องของรสชาติเขาบอกว่ารสชาติที่เป็นพืชผลที่ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวในการบำรุงนั้นเนี่ยก็จะเหมาะสมกับพืชผลชนิดนั้นๆถ้าเป็นทุเรียนก็จะอร่อยแบบทุเรียนถ้าเป็นมะม่วงก็จะอร่อยแบบมะม่วงนะครับก็ถือได้ว่าสามารถที่จะทำให้ทั้งรสชาติทั้งคุณภาพและปริมาณของการเพาะปลูกนั้นเนี่ยได้ผลดีอีกด้วยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์เพียวอยากแนะนำฉะนั้นผลิตภัณฑ์เพียว1เพียว2ทำให้คุณผู้ชมประหยัดปุ๋ยนะครับแล้วก็บำรุงต้นทำให้ได้ผลดีถ้าหากใครสนใจโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์เพียว1เพียว2นะครับจัดให้เลยนะครับ3ขวด 1,000 บาทนะครับจาก 2,070 บาทครับคุณผู้ชมฮะหั่นราคาให้คุณผู้ชมกว่าครึ่งนึง 1,000 บาทแล้วยังไม่พอถ้าหากคุณผู้ชมสั่งซื้อมาพร้อมกัน3ชุดหรือว่า 3,000 บาทนะครับรับไปเลยเสื้อยืดสวยตัวนี้นะครับโอ้เป็นคอลเลกชันใหม่ของผลิตภัณฑ์เพียวที่นำมามอบให้กับคุณผู้ชมเลยจริงๆนะครับและรวมถึงวันนี้มีโปรโมชั่นที่ดีอีกโปรโมชั่นหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดนะครับเพียวกู๊ดก็เลยจัดโปรโมชั่นเข้ามาเพียวกู๊ดใช้กับปุ๋ยใช้ร่วมกับปุ๋ยและทำให้ปุ๋ยเนี่ยประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับและสามารถดูดซึมโดยต้นพืชไปใช้ได้ดีขึ้นอีกเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ถ้าใครสนใจประสิทธิภาพที่เต็มประสิทธิภาพเหมือนชื่อชุดของโปรโมชั่นนี้นะครับก็คือชุดเต็มประสิทธิภาพนั้นคุณผู้ชมสั่งซื้อเข้ามาประกอบด้วยเพียว1เพียว2และเพียวกู๊ดอย่างละ1นะครับเซตนี้ 2,580 บาทนะครับขายให้กับคุณผู้ชมเพียง 1,600 บาทฟังไม่ผิดนะครับ 1,600 บาทเท่านั้นเองคุ้มสุดคุ้มครับถ้าอยากจะได้สิ่งคุ้มๆแบบนี้รีบโทรศัพท์เข้ามาเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอคุณผู้ชมแล้วก็ชุดเต็มประสิทธิภาพนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อมานะครับโอ้โหเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะเป็นเกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกได้อย่างไม่ยากนักหรอกครับวันนี้เวลาสำหรับรายการหมดลงแล้วนะครับสิ่งดีๆสาระดีๆทางการเกษตรนำมาฝากคุณผู้ชมและเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเพาะปลูกไม่ว่าพืชชนิดไหนๆนะครับผลิตภัณฑ์เพียวช่วยท่านได้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็ต้องลำลากันไปนะครับครั้งหน้าครั้งไหนโปรติดตามผมจะนำสาระมาฝากคุณผู้ชมในด้านการเกษตรแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพียว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 